สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำขนมตาลช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ใครจะทำไปงานบุญหรือทำกินกับญาติๆที่บ้านก็ได้วิธีทำง่ายๆขนมเนื้อนุ่มฟูอร่อยไปเริ่มทำกันได้เลยครับบ้านเราสตอรี่ขั้นตอนแรกแจ็คจะล้างเนื้อตาลก่อนให้เราเตรียมกะละมังมาครับแล้ววางกระชอนลงไปปูทับด้วยผ้าขาวบาง2ทบเนื้อตาลที่แจ็คใช้ในวันนี้เป็นเนื้อตาลแบบแห้งนะครับหาซื้อได้ตามเพจ Facebook ใส่ลงไปเลยอันนี้เขาล้างแล้วก็ทับน้ำมาแล้ว1คืนนะครับเพราะฉะนั้นเรานำมาล้างน้ำเปล่าแค่1รอบเปิดน้ำล้างได้เลยครับทีนี้ให้เรารวบผ้าขึ้นแล้วก็ใช้มือค่อยๆบีบน้ำออกพอเราล้างแล้วบีบเนื้อตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตักนำไปชั่งให้ได้30กรัมปริมาณที่ใช้ในวันนี้ใช้แค่30กรัมนะครับนี่เดี๋ยวลองไปชั่งดูก่อนกะแม่นมากๆเลยนะครับนี่คือปริมาณเนื้อตาลที่ตักได้30กรัมพอดีไปเริ่มผสมแป้งกันได้เลยครับก็ให้เราเตรียมกะละมังมาใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป150กรัมตามด้วยยีสต์แห้งครึ่งช้อนชาใช้ตะกร้อมือคนผสมให้เข้ากันครับแล้วใส่หัวกะทิแท้ 100% ตาอร่อยดีลงไปอันนี้เขาจะมีความขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ 100% เลยนะครับเทออกมาใช้260มิลลิลิตรแล้วไหนใครที่อยากจะเป็นเศรษฐีช่วงนี้กะทิอร่อยดีเขามีชิงโชครวยทะลุ10ล้านด้วยนะครับเดี๋ยวรอฟังกติกาท้ายคลิปเทหัวกะทิที่เราตวงไว้ลงไปครึ่งนึงเราจะนวดแป้งก่อนครับใช้มือนวดได้เลยนะครับพอเข้ากันได้แบบนี้แล้วให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไป120กรัมตามด้วยเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชานวดคลุกเคล้าอีกรอบนึงครับนี่ครับพอเข้ากันได้แบบนี้แล้วให้เราใส่เนื้อตาลที่เราเตรียมไว้ลงไปใช้มือนวดคลุกเคล้าต่อเลยครับพอเข้ากันดีแล้วให้เราเติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วให้เราแรปด้วยพลาสติกใสแล้วหมักแป้งทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา2ชั่วโมงรอให้ยีสต์ทำงานครับผ่านไป2ชั่วโมงแป้งได้ที่แล้วครับลักษณะของแป้งก็จะฟูขึ้นมาแล้วพลาสติกที่เราคุมไว้เนี่ยตึงมากๆเลยนะครับแกะออกได้เลยแล้วคนให้เข้ากันครับเนื้อแป้งนำไปหยอดใส่กระทงใบตองที่เราเตรียมไว้ตักหยอดลงไปเลยครับหยอดหมดแล้วนะครับสูตรนี้ได้ทั้งหมด8กระทงจัดเลี้ยงให้ดีครับอันนี้เป็นมะพร้าวทึนทึกขูดเส้นนะครับโรยเกลือเล็กน้อยให้มีรสชาติวางไว้ด้านบนครับให้เรานึ่งไปพร้อมกับขนมเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนำไปนึ่งได้เลยแจ็คได้ตั้งน้ำไว้รอแล้วนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนึ่งในไฟแรงเป็นเวลา10นาทีปิดฝาแล้วจับเวลาได้เลยครับครบ10นาทีแล้วให้เราปิดแก๊สเปิดฝาครับว้าวกลิ่นหอมอ่ะยกลงไปพักให้เย็นตัวตอนนี้ขนมเย็นตัวลงแล้วนะครับมาชิมกันได้เลยนี่ครับ
โอ้โหฟูสวยนะครับกลิ่นหอมนี่เนื้อขนมเป็นยังไงบ้างโอ้โหดูความฟูครับชิมอร่อยหวานมันนุ่มวิธีทำง่ายๆนะครับทำตามได้เลยเนื้อนุ่มมากทางบ้านลองทำตามกันดูนะครับแล้วไหนใครที่อยากจะเป็นเศรษฐีฟังทางนี้นะครับแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านกติกาง่ายๆสำหรับลูกค้าให้ตัดกล่องกะทิอร่อยดีด้านภาษาไทยที่มีสติกเกอร์รวยทะลุ10ล้านนะคะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรด้านหลังกล่องและสำหรับร้านค้าเนี่ยให้ส่งคูปองที่อยู่ในลังค่ะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยนะคะในคูปองแล้วส่งเข้ามาที่ตู้ปน89ปน.บางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ10570ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง24สิงหาคม2566นี้ติดตามรายชื่อผู้โชคดีผ่านรายการดวลเพลงชิงทุนช่องวัน31ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นหรือทางเพจ Facebook กะทิอร่อยดีก็ได้ค่ะเดี๋ยววิจะวางลิงก์ไว้ให้อันนี้ในส่วนของรางวัล นะคะโชคชั้นที่1แจกทองคำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รวม630รางวัลทั้งลูกค้าและร้านค้าโชคชั้นที่2แจกรถเก๋งไฟฟ้า BYD Auto 3 5คัน5ภาคให้กับลูกค้าภาคละ1คันค่ะและแจกทองคำมูลค่า 50,000 บาท20รางวัลให้กับร้านค้าอย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะส่งมากก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นมากวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ